กูดคาบาน่าจ้ะทุกคนจ้ะอาหารเช้าเป็นอาหารบรรยากาศบรรยากาศนะจ้ะเกาะกูดคาบาน่าอวดอาหารเช้าให้ดูหน่อยนะจ้ะทุกคนเซตนี้มีแกงจืดด้วยนะทุกคนจะผักเลือกไหมทะเลอยู่ตรงนี้ฮะทะเลอาหารเช้าอยู่ข้างหน้าแล้วจ้าทุกคนเลิศเลอมากเดินไปนะฮะสวยมากเลยฝูงปลาตรงนี้ฮะตรงท่าเรือน้ำลึกใกล้ๆทุกคนเป็นคลิปสั้นนะฮะนี่ฮะทุกคนผู้จัดการแม่บ้านน่ารักมากนะฮะที่นี่บอกได้เลยว่าน่ารักสุดๆนะฮะนิสัยดีมากนะฮะสุดยอดทุกคนตอบโจทย์มากๆใครที่อยากมาพักนะเวลาพักผ่อนมาที่นี่ให้เต็มอิ่มไปเลยไม่ต้องไปไหนฮะหาดทรายสวยแล้วตรงนี้จะเป็นไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรมาล่วงล้ำไปในทะเลอ่ะทุกคนเข้าใจไหมไม่มีท่าแต่ถ้าจะไปท่าเรือน้ำลึกตรงนั้นก็จะไปตรงนั้นตรงนี้ก็มีท่าเรือเล็กๆของอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่เรียกว่าของชุมเกาะกูดคาบาน่าไงเห็นไหมมันจะไม่มีพื้นที่ลุกล้ำไปในส่วนของทะเลเลยทุกคนจ้าสวยมากเดี๋ยวเข้าที่พักกันไปชาร์จแบตกันอาหารเช้าปังมากนะครับทะเลสวยสวยสุดยอดไหมนี่ต้นมะพร้าวเอกลักษณ์ของเกาะกูดคาบาน่าสวยงามมากไม่อยากไปไหนแล้วทุกคนยิ่งถ้าเกิดแดดร่มๆนะน้ำมันจะตัดเป็นเฉดสีแต่นี้มันแดดแรงก็จะสวยเป็นสีไล่สีเฉดอีกแบบนึงนะครับทุกคนนี่เราถ่ายแบบนี้ต้องระวังทุกคนเพราะพี่เจอฝรั่งที่มันดุมันจะบอกว่า no photo แล้วทำหน้าเหมือนไม่ให้ถ่ายรูปจริงๆเราถ่ายไปเนี่ยเราไม่ได้เอาไปทำอะไรนะฮะอย่างน้อยก็เป็นความสวยงามอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ไม่ได้ใส่ใจถ่ายก็ถ่ายไปเพราะเราไม่ได้ถ่ายเจาะจงตัวบุคคลอยู่แล้วถูกไหมฮะจะเป็นภาพรวมมากกว่านะนี่ฮะฝรั่งเขาก็ส่วนตัวไงแต่อย่าลืมว่าคุณมาสาธารณะแบบนี้ถูกไหมไม่ใช่ส่วนตัวในที่ลับถูกไหมฮะนี่ฮะทุกคนนี่ครับทุกคนเห็นไหมหน้าห้องหรูเลิศนะฮะโอ้นี่ก็ผ่านไปครึ่งวันของวันที่2ที่เรามาถึงอีกคืนนึงก็กลับแล้วเวลามันจะเหลือน้อยลงไปบนเกาะทุกทีทุกคนดังนั้นต้องไม่ไปไหนแล้วจะดื่มด่ำความสวยจนถึงเย็นตรงนี้จนพระอาทิตย์ตกดินเนาะทุกคนไหมไม่นั้นนะไปจะไปนู่นไปนี่เราจะรู้สึกเสียดายว่าเวลาไปไหนแล้วมันไม่คุ้มค่าไปน้ำตกก็คงไม่ทันการนั่นแหละจะไปหลงทางไปไหนตัวไหนเอาไว้โอกาสหน้าต้องมาน้ำตกคลองเจ้าคลองพร้าวอ่าวเบ้าอะไรของเขาเยอะแยะมากมายแต่ที่แน่ๆเกาะกูดคาบาน่าไม่ต้องไปไหนแล้วทุกคนสวยมากนั่งดื่มด่ำตรงนี้ทะเลเลิศมากทุกคนฝูงปลาก็เยอะมากตรงนู้นนะตรงท่อนเนี้ยตรงสะพานท่าเรือน้ำลึกอ่ะฝูงปลาเยอะมากเป็นแบบฝูงแบบสวยอ่ะทุกคนเมื่อเช้าเราเดินไปดูไงได้เห็นชัดว่าตกลงว่าเออมันไม่ต้องไปไหนไกลแล้วแหละไม่ต้องไปดำน้ำดูปะการังก็ยังได้เลยทุกคนตรงนี้ก็ดูปลาเยอะแยะเลยทุกคนลดมากไปเข้าห้องพักชาร์จแบตลบเมมโมรี่เพื่อจะถ่ายนี่ A10 ห้องของเราตามมาสิจ้าตามรอยมานะ